ทรงเป็นแสงแห่งแรงบันดาลใจในช่วงนี้วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับน้องริชี่อรเนศค่ะซึ่งครอบครัวของน้องเองนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต้นชาให้กับครอบครัวให้กับคุณตาของน้องเองค่ะซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ามูเสือแดงหรือว่าละหูนะคะให้ได้มีอาชีพแทนการปลูกฝิ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่สวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันนอกรอบนิดหนึ่งนะคะว่าระหว่างเผ่ามูเสือแดงกับละหูนี่คือชื่อเดียวกันเป็นชื่อเดียวกันค่ะแต่เหมือนทุกคนจะชินกับคำว่ามูเสือมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือเผ่าละหูค่ะค่ะละหูนี่คือรู้จักกันในเป็นเหมือนชื่อที่เป็นทางการค่ะอ๋อเหรอคะค่ะเผื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนเราคือชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันค่ะเราอาจจะคุ้นมูเสือกันมากกว่าแต่ว่าเรียกตัวเองกันส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าลาหูแล้วก็พอพูดถึงลาหูก็คือจะเข้าใจแหละว่าเป็นมูเสือแดงค่ะค่ะทีนี้มาพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ครอบครัวของริชี่เองเนี่ยได้รับพระราชทานต้นชาให้กับคุณตาเรื่องนี้นี่คิดว่าคงจะเป็นเรื่องเล่าระหว่างรุ่นสู่รุ่นหรือเปล่าคะริชี่ค่ะค่ะก็เหมือนจริงๆริชตั้งแต่เด็กๆคือคุณแม่ก็คือหลังจากที่คุณตาเสียค่ะคือคุณแม่แล้วก็พี่น้องทั้ง11คนก็ยังสืบสานคือทำตรงนี้ต่อพระราชดำริที่ท่านตรัสไว้ก็ฤทธิ์ก็ได้ขึ้นไปตั้งแต่เล็กๆคือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะก็ขึ้นไปบนดอยแล้วก็ไปช่วยคุณแม่เก็บชาอะไรคุณแม่ก็จะเล่าเรื่องราวอะไรตลอดให้ฟังเพราะว่าที่บ้านเราก็จะมีภาพของคุณตาที่ได้ทำงานรับใช้ท่านก็มีเต็มบ้านเลยค่ะ อันนี้คุณตาฤทธิ์ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเสด็จไปที่ดอยปูหมื่น2513ค่ะคือมอบแกะแพะไก่อะไรให้ชาวบ้านเลี้ยงแล้วก็ภาพนี้ไว้สักนิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนพอมีกฎสากลโลกออกมาว่าฝิ่นผิดกฎหมายค่ะซึ่งตอนนั้นที่ท่านเสด็จครั้งแรกก็จะเห็นว่าชาวบ้านปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยเต็มไปหมดเลยท่านก็เสด็จมาอีก2515ค่ะประทานชาต้นแรกคือชาพันอัดสำให้กับคุณตาค่ะซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านที่นั่นเพื่อเอาไปให้ชาวบ้านยกเลิกการปลูกฝิ่นแล้วก็ปลูกชาแทนค่ะกินในภาพก็คือต้นชาที่อยู่บนต้นแรกใช่ค่ะนั่นก็คือต้นแรกใช่ค่ะท่านเหมือนเสด็จขึ้นนั่งหอมาที่ดอยปูหมื่นแล้วก็นำชาต้นนี้ค่ะมาให้แล้วก็มีลิ้นจี่ด้วยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็นั่นคือภาพของคุณตาที่กำลังเฝ้ารับเสด็จอยู่ใช่ค่ะค่ะลิชี่ได้เจอคุณตาไหมคะลิชเกิดไม่ทันค่ะเพราะคุณตาเสียตอน2526ค่ะแล้วก็จะมีภาพในธนบัตรนะคะที่เป็นภาพนั้นคือ2527เป็นภาพที่ครอบครัวคุณแม่ค่ะเสด็จรับเสด็จท่านเป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนไปโดยที่ปราศจากคุณตาก็คือไปแจ้งภาพนี้ค่ะก็มีคุณแม่มีคุณลุงค่ะก็เหมือนไปแจ้งท่านว่าคุณตาจาฟะเสียชีวิตแล้วท่านก็ทรงตรัสว่าแบบขอแสดงความเสียใจด้วยจาฟ้าเป็นคนดีเราอยากให้ลูกหลานทุกคนของจาฟ้าเป็นคนดีเหมือนจาฟ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าทอดทิ้งชาวบ้านนะอยากให้ช่วยดูแลชาวบ้านต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้สืบสานด้วยใช่ไหมคะโอ้แล้วฟังแล้วเราก็ขนลุกเนาะค่ะคือสมัยนั้นริชี่ค่ะตอนนั้นเนี่ยคือพระองค์ท่านเนี่ยก็ให้พระราชทานอาชีพต่างๆให้กับชาวเขาใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นชาวเขาก็คือปลูกฝิ่นเพราะช่วงนั้นเนี่ยที่คุณตาเนี่ยเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกต้นชาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือมันยากมากๆเลยการที่เราจะเปลี่ยนอาชีพเขาเพราะมันเป็นฝิ่นมันเป็นเหมือนอาชีพหลักเลยที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านเนี่ยค่ะแต่ด้วยความที่คุณตาน้อมรับพระราชดำริของท่านมาแล้วคุณตาก็มีความตั้งใจมากๆว่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เราก็เริ่มจากให้ชาวบ้านเนี่ยยกเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็มาปลูกชาซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนมีผลประโยชน์แบบเยอะจากคนที่เขาเคยรับซื้อมาก่อนเนี่ยค่ะทำให้เหมือนคนที่เขาเป็นเหมือนพ่อค้าที่เขาทำตรงนี้เขาไม่พอใจเขาก็ส่งคนมาลอบยิงคุณตาแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือคุณตาทำตรงนี้มาได้เป็นประมาณ13ปีอะค่ะ10กว่าปีซึ่งก็ชาวบ้านบนดอยปูหมื่นก็เปลี่ยนเป็นอาชีพปลูกชาทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จคือตอนแรกคุณตาตั้งใจว่าจะปลูกให้ได้ 2,000 ไร่แต่ว่าเมื่อคุณตาเสียก่อนก็เลยยังทำไม่สำเร็จก็มีคุณแม่แล้วก็ครอบครัวก็ช่วยสืบต่อตรงนี้ค่ะทำต่อมาค่ะย้อนกลับไปเมื่อ46ปีที่แล้วตอนปี2513ที่เสด็จพระราชดำเนินไปบนเขาคุณแม่ได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าตอนนั้นพื้นที่มันเป็นยังไงบ้างมันยากลำบากขนาดไหนเพราะว่าอยู่บนดอยเนาะที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือมันลำบากมากๆเลยเพราะมันเป็นดอยปูหมื่นเนี่ยค่ะคือสูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทย oh. ซึ่งเท
ที่ซึ่งตรงนั้นก็แบบเป็นต้นน้ำและสิ่งที่ท่านทรงเสด็จไปและมอบให้เราคือชาพันธุ์อัสสัมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะคือชาพันธุ์เนี้ยเป็นชาที่มีรากลึกแล้วก็แข็งแรงซึ่งมันยึดหน้าดินแล้วก็ทำให้ดินนะแข็งแรงและสิ่งที่ท่านตั้งใจมอบให้พวกเราก็คือชาเนี่ยค่ะคือชาวบ้านสามารถเก็บได้ทั้งปีเลยโดยที่ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็สามารถเก็บได้แล้วก็เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นทำให้เราสามารถรักษาระบบนิเวศได้ด้วยเพราะเราเป็นต้นน้ำนะคะท่านทรงคิดว่าให้หมดแล้วจริงท่านคงมองการไกลมากๆสร้างทุกอย่างมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเรามากๆเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้การเดินทางก็สบายขึ้นคือ2ปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีถนนค่ะก็มันดีขึ้นแต่ก็ครึ่งนึงก็ยังลำบากอยู่แล้วลิก็ทุกครั้งที่เราเดินทางแล้วก็จะนึกถึงว่าโหสมัยนั้นลำบากกว่านี้ทุกอย่างแบบท่านทรงเสด็จไปถึงที่นั่นแล้วชาวบ้านที่เคยลำบากท่านก็มอบชีวิตมอบงานมอบทุกอย่างทำให้คือชาวบ้านได้สามารถอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องจากมาทำงานในเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะส่วนกับที่เราบอกว่าทุกตารางนิ้วของประเทศไทยอยู่ในพระเนตรพระกันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะนี่คือภาพปัจจุบันนะคะของดอยปู่หมื่นนี่เด็กๆก็ยังได้เก็บชากันนะคะแล้วก็พื้นที่เขียวชอุ่มจริงๆเป็นการเหมือนที่ฤชีบอกรักษาระบบนิเวศใช่ค่ะค่ะชาวเขาที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะคือได้พูดถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างคะคือฤทธิ์เคยได้คุยกับคุณลุงคนนึงที่เขาทันรับเสด็จท่านสมัยนั้นด้วยท่านก็เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราลำบากมากคือเราอยู่กระจัดกระจายแล้วคือทางขึ้นมันลำบากคือเขาก็ไม่สามารถที่จะลงมาข้างล่างได้เขาก็ยังไม่มีอาชีพแต่เมื่อท่านเสด็จไปเนี่ยค่ะทุกคนที่เคยไปตัดไม้ทำลายป่าอยู่กระจัดกระจายกันเขาก็ได้มารวมตัวกันเพื่อรับเสด็จท่านแล้วท่านก็มอบอาชีพให้กับพวกเขาซึ่งทำให้พวกเขาไม่ต้องปลูกฝิ่นไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วเขาก็มีความมั่นคงท่านมอบสัญชาติให้กับพวกเขาเพราะว่าการที่เขาอยู่บนนั้นคือการที่เขาจะลงมาข้างล่างแล้วก็มามีสัญชาติอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่สามารถที่จะมาได้แต่พอท่านไปท่านก็เหมือนป่าตามหาเหมือนลูกๆทุกคนไม่ว่าจะอยู่กระจัดกระจายที่ไหนท่านก็มอบความเป็นไทยให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงคุณตาของฤทธิ์ด้วยซึ่งคุณตาเป็นคนจีนนะคะที่สมัยนั้นอพยพเข้ามาเป็นคนชาวจีนที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์สมัยนั้นแล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสาวคนเดียวของปู่หมื่นก็เลยได้รับหน้าที่ดูแลชาวบ้านตรงนั้นด้วยท่านก็มอบชีวิตให้กับคุณตาและก็ครอบครัวของฤทธิ์ด้วยสัญชาติไทยใช่ค่ะคุณตาและก็ชาวบ้านทุกคนเลยค่ะค่ะตอนนั้นคือปี2513หรือเปล่าคะที่ท่านมอบสัญชาติความเป็นไทยค่ะเหมือนพอท่านเสด็จมาปุ๊บทุกคนก็ได้ความเป็นไทยค่ะโอ้นะเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยทีเดียวนะคะท่านให้ชีวิตจริงๆใช่ค่ะที่บอกค่ะคนที่นั่นก็คือมีความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากค่ะท่านเสด็จกี่ครั้งคะคือท่านเสด็จที่ดอยปู่หมื่นนะคะ2ครั้งเพราะว่าท่านต้องทรงเสด็จไปที่พื้นที่อื่นๆที่ยังคนยังลำบากอีกเยอะแต่คุณตาหนูท่านบริเวณที่ใกล้เคียงค่ะหมู่บ้านใกล้เคียงคุณตาก็จะตามรับเสด็จท่านตลอดเพื่อที่เหมือนท่านมอบชาหรือมอบพืชพันธุ์อะไรให้กับหมู่บ้านอื่นคุณตาก็ต้องคอยตามดูว่าเขาสามารถปลูกได้ไหมและสิ่งที่ท่านให้เนี่ยเขาสามารถเหมือนประกอบอาชีพแล้วมันขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยและคุณตาก็จะต้องคอยถวายรายงานท่านเสมอว่าหมู่บ้านนี้ที่ท่านมอบให้แบบเขาอยู่ได้นะผลผลิตที่เอาไปปลูกมันขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตัวฤทธิ์เองก็เคยได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพด้วยแสดงว่าท่านก็ยังคงขึ้นไปในที่ที่ดอยปู่หมื่นค่ะท่านเสด็จตลอดเพราะว่าเหมือนพี่น้องของคุณแม่ค่ะก็ทำโครงการที่พัฒนาชาตรงนี้ค่ะก็ทำร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรด้วยก็ท่านก็จะเสด็จมาตลอดแล้วก็ถามว่าเหมือนสมัยนั้นคือท่านมอบนอกจากท่านมอบชาให้แล้วท่านยังทรงห่วงความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าจะขายยังไงด้วยค่ะซึ่งท่านก็มอบทุนให้กับคุณตาในการเปิดร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ว่าเหมือนพอชาวบ้านเขาปลูกได้แล้วเขาก็สามารถมีที่ที่จะจำหน่ายได้ด้วยเพราะว่าท่านห่วงว่ามีผลผลิตแต่เขาไม่มีที่ขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นสื่อตรงกลางที่สามารถรับผลผลิตของชาวบ้านแล้วก็ช่วยขายต่อให้แล้วพระเทพท่านก็จะเสด็จมาแล้วก็ถามตลอดว่าร้านค้าชาวเขาเป็นยังไงแล้วก็เราก็มอบชาให้แล้วก็คุณน้าก็จะรายงานว่าตอนนี้ชาพัฒนาไปถึงอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหมู่บ้านเราก็มีความแข็งแรงขึ้นมากๆเป็นโมเดลให้กับหมู่บ้านอื่นด้วยค่ะให้มาศึกษาแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆที่ท่านมอบให้เราให้กับหมู่บ้านอื่นด้วยค่ะค่ะคือท่านไม่ใช่เป็นกินทุกอย่างใช่จะเอาว่าพระราชทานอาชีพให้แล้วนะแต่ว่าท่านทรงคิดเรื่องราวทุกอย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะคะ
เพราะบางเรื่องบางราวเอาละเราอยู่ตรงนั้นเราอาจจะไม่ทราบว่าโลกภายนอกเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงมีพระเมตตาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้เห็นลิชี่ได้ไปแจกชาใช่ค่ะที่สนามหลวงสนามหลวงค่ะก็ลิชชวนเพื่อนๆกลุ่มรุ่นน้องอะไรอย่างค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาค่ะก็ไปช่วยกันแจกชาอันนี้เป็นชาเส้นเป็นชาที่ชาวบ้านปลูกอะค่ะแล้วก็รอบที่แล้วเราเอามาแล้วเหมือนมันยังไม่พอคือมีหลายคนยังไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเราอยากกลับมาอีกแล้วก็เอาให้อีกก็มีคุณป้าหลายคนบางคนก็ถามว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ได้บอกเขาว่ามันเป็นชาที่พ่อหลวงของเราประทานให้นะคะอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจแล้วเขาก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจที่เราได้มอบสิ่งดีๆตรงนี้ค่ะได้เล่าเรื่องราวที่พ่อสร้างไว้ให้เราให้กับคนอื่นด้วยอ๋อนี่ก็คือเป็นน้ำใจจากชาวเขาเผ่ามูสือแดงเนี่ยนะคะที่ก็ถึงแม้บางคนบางท่านอาจจะไม่ได้มากราบพระองค์ท่านที่นี่แต่ก็เนี่ยค่ะนะคะได้ทำความดีโดยนำใบชาที่พระองค์ท่านพระราชทานให้นะคะแล้วก็มามอบให้กับพี่น้องประชาชนที่สนามหลวงนะคะครอบครัวของลิชี่เองหรือว่าชาวเขาเองได้น้อมนำซึ่งเรียกว่าคงจะอยู่ในสายเลือดของเราอะนะคะมีคำสอนอะไรบ้างคะที่ตัวครอบครัวของหนูเองเนี่ยนะคะที่นำมาปฏิบัติใช้อยู่ตลอดเวลาค่ะก็ทุกคนทุกวันนี้ค่ะพี่น้องทุกคนของคุณแม่ก็ทำงานทุกๆอย่างเพราะว่าเหมือนทุกคำที่ท่านเคยตรัสไว้ตอนนั้นว่าอย่าทอดทิ้งชาวบ้านให้ดูแลชาวบ้านต่อไปพวกเราก็ทุกครั้งที่เหนื่อยหรือว่าท้อทุกอย่างมันก็เหมือนมีอุปสรรคบ้างแต่เราก็จะนึกถึงคำที่ท่านทรงตรัสไว้มันก็เป็นกำลังใจเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราสู้อดทนแล้วก็อยากจะทำให้ชาวบ้านทุกคนอยู่ได้เหมือนตามที่ท่านทรงตรัสไว้อะค่ะคือเราก็ไม่ทอดทิ้งเขาแล้วเราก็ส่งเสริมพัฒนาให้เขาอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของระบบนิเวศทุกอย่างแล้วก็รักษาธรรมที่ท่านตั้งใจไว้เคยมอบไว้ให้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดพี่เห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวหนูนะคะก็คือเรื่องของความอดทนค่ะหนูจริงๆแล้วหนูเป็นนักกีฬาด้วยค่ะตั้งแต่เด็กๆ เราคือเด็กทุกคนลิทิว่าเด็กไทยทุกคนก็ถูกปลูกฝังมาว่าเราทำความดีเพื่อในหลวงยังไงบ้างทุกวันเราก็ได้จดบันทึกคืออย่างที่บ้านหนูคือหนูอาจจะรู้สึกมากเพราะว่าเราใช้ชีวิตทุกวันเรารู้สึกขอบคุณทุกๆวันที่ได้รับพระมหากรุณาจากท่านแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยค่ะลิศรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่แบบมากๆเลยเวลาที่เราท้อหรือเราเหนื่อยแค่เราหันไปมองภาพที่สนามแบดที่เป็นภาพท่านทรงกีฬาเราก็จะเหมือนได้รับพลังแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่ท้อเราก็จะสู้แล้วก็เหมือนมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายแต่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ค่ะท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเราแล้วก็หนูคิดว่าคนไทยทุกคนก็อยากให้มีท่านอยู่ในใจแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้สิ่งที่ท่านสร้างสิ่งดีๆไว้ให้เราแล้วก็ช่วยกันรักกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณลิชี่มากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปติดตามกันค่ะว่ามีรายการที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษรายการอะไรบ้างไปติด